มีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากกรุงเทพโพนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไปสำรวจเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟส4พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็อยากจะขอรัฐบาลให้เพิ่มวงเงินให้มากกว่านี้ครับรวมถึงอยากจะให้มีโครงการต่อไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นกรุงเทพโพโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครับเรื่องคนไทยกับโครงการคนละครึ่งเฟส4โดยมีการเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ 1,033 ตัวอย่างพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 เลยทีเดียวบอกว่าจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4ขณะที่ร้อยละ 18.2 เท่านั้นนะครับที่บอกว่าจะไม่เข้าร่วมและร้อยละ 14.4ได้เข้าสู่โครงการช่วยเหลืออื่นๆของภาครัฐแล้วจึงไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้สำหรับเรื่องที่อยากจะขอแก่รัฐบาลกับโครงการคนละครึ่งเฟส4เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ฮะเกินครึ่งเลยร้อยละ 50.3 บอกว่าอยากให้เพิ่มวงเงินให้มากกว่านี้นะครับรองลงมาร้อยละ 32.5 อยากให้มีระยะเวลาในการใช้โครงการมากกว่านี้และร้อยละ 29.9 อยากให้เพิ่มยอดค่าใช้จ่ายต่อวันให้มากกว่า150บาทได้ไหมสุดท้ายเมื่อถามว่าอยากให้มีโครงการคนละครึ่งต่อไปหรือไม่ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 69.3 บอกอยากให้มีต่อเลยครับจนกว่านู่นแหละสถานการณ์โควิด19จะหายไปนู่นแหละขณะที่ร้อยละ 30.7 บอกว่าไม่อยากให้มีแล้วอยากให้นำงบประมาณไปใช้อย่างอื่นมากกว่าครับค่ะก็ถ้าหากว่าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะก็คงจะต้องบอกว่าเนื่องจากว่าโควิดจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นโรคประจำถิ่นไม่มีทางหมดโควิดเพราะฉะนั้นจะมีคนละครึ่งไปตลอดแน่นอนอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าประชาชนบอกว่าอยากให้มีอย่างต่อเนื่องไปนะคะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะถามเสียงส่วนใหญ่ก็มักจะบอกแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่า 1,200 บาทเนี่ยนะคะที่ภาครัฐให้มาแล้วเราสมทบไปเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะคะคือหมายถึงว่า3เดือนแต่เวลาใช้เนี่ยมันหมดไปไวมากกว่า3เดือนแน่นอนนะคะยังไงก็ได้ใช้แล้วก็อาจจะต้องย้ำเตือนกันว่าบางคนอาจจะบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรยังไม่รีบก็ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์อย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยววันเวลามันผ่านไปทีละวันทีละวันเดี๋ยวเลย28ถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะไม่ได้ใช้สิทธิ์กันนะคะเพราะฉะนั้นก็มาใช้สิทธิ์กันก็แล้วกันนะคะจะได้ช่วยกันจับจ่ายซื้อของที่จำเป็นนะคะในราคาที่เหมือนกับได้ลดราคาลงค่ะเพราะว่าภาครัฐสนับสนุนมาด้วยอีกครึ่งหนึ่งนะคะ